เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยเอ้ยหลานลุงก็เป็นเพียงแค่ชายแก่คนหนึ่ง yeah. ที่ผมรักสุดหัวใจไม่มีใครเทียบลุงสิ่งที่อยากจะบอกกับลุงตอนแรกที่ได้เจอคือว่าผมรักลุงลุงอย่าบอกใครนะมาคุยเรื่องตลกเอาหกโมงเย็นถึงตีสองไม่รู้ว่าคุยอะไรแต่มันออกมาจากในสมองของผมรู้แค่อย่างเดียวคือรักของเรามันตอบสนองความรักที่มีให้กันมันเป็นของขวัญของเราทั้งสองลุงกับผมเรามาเกิดมาเพื่อคู่กันถ้าใครทำให้ต้องจากบอกเลยว่าไม่มีวันเพราะใจผมอยู่กับลุงบอกตรงๆเลยว่าไม่ใช่ฝันและผมจะอยู่กับลุงจนกว่าเลขสวยนะเลข12ภาค12อ๋อยังไม่ตื่นอีกเอ้ายังไม่ตื่นอีกโถอะไรเฟี้ยวตื่นโหพี่แล้วเมื่อไหร่จะเลิกฝึกฝึกอะไรสักอย่างลืมแล้วฝึกตายซ้อมตายเมื่อไหร่จะเลิกโอ้ยจะบ้าแล้วเพิ่งตื่นเพิ่งกี่โมงแล้วเนี่ยไอ้บ้านนี่มันเช้ามากๆเลยเนี่ยซ้อมตายบ้านแกดิอ้าวไม่ใช่คือเช้าของผม 4:00 พี่เอาเบอร์เออช่างมันเถอะนะเฮ้ยไปหาลุงใช่ใช่แต่ลุงเขาแบบว่าไม่ค่อยเขาเริ่มดีขึ้นละมั้งใช่เหรอใช่เห็นเขาบอกว่าเริ่มเฉลยลุงครับอ้าวลุงเงียบลุงเฮ้ยลุงมาจังไหนเฮ้ยลุงเขาไม่สบายว่ะอย่าไปกวนนะอย่าไปผมว่าไปกวนลุงดีกว่าโอเคโอเคถ้างั้นก็ไปที่ใช่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวไปสวนสุขภาพกันไหมไปใช่ใช่ใช่ผมอยากไปพอดีเลยอย่าไปเดินเล่นนี่ถึงที่จะผมเจอพี่อ่ะขนาดนั้นเลยจริงดิอยู่แล้วนี่มันจะมีรางรถไฟอยู่ตรงนี้โอเคเป็นไงไปถึงไหมพี่เป็นไกด์เหรอพี่เป็นไกด์เหรออาชีพใหม่บ้าผมตามพี่ไปอยู่นะฮัลโหลเป็นเห็นอยู่ตาไม่ได้บอดตาเป็นผัวยายมั้ยเหรอพี่บ้าเหรอ โอ้แสงแดดมันจ้ามากเลยเฟี้ยวโอ้โหมันจ้าซะเหลือเกินใช่เฮ้ยสืบอากาศมันสุดนั่งๆๆนั่งเออนั่งดิพี่อ้าวแล้วผมจะนั่งไหนโอเคว้าลมพัดเย็นดีนะใช่ๆพี่แถวนี้ไม่ค่อยมีใครดูเย็นนี่น่าจะนั่งชักว่าวได้เลยเนี่ยเออใช่พี่ลมอย่างเงี้ยแบบโอ้โหแบบติดลมเลยผมอ่ะใช่ถ้าชักว่าวนี่คงจะแบบคงจะดูน่าดูอ่ะคงจะแบบว่าถ้าชักว่าวคงจะแบบว่าน้ำไหลเลยพี่ฮะอะไรวะเหงื่อหมายถึงอะไรเนี่ยเหงื่อไหลไงพี่เหงื่อไหลอ๋อใช่เออใช่ใช่ไหมล่ะเล่นจนเหนื่อยเลยใช่พี่คิดอะไรเนี่ยไปถึงนู่นไม่ได้คิดอะไรจริงๆอ๋อผมนะผมชักว่าวอ่ะขึ้นนู่นเลยโคตรสูงใช่ใช่แต่ว่าไปแล้วอยากเล่นว่าวเหมือนกันนะเดี๋ยวไปเต้นอาราบิกกันไปใช่ผมก็อยากนะใช่ไปเต้นอาราบิกมีแล้วเหรอพี่มีดิตรงนู้นพี่แชมป์ไม่แชมป์แล้วว่าผมมีอะไรถามพี่ว่าน้ำหนักพี่เท่าไหร่เฮ้ยเอาเฟิร์ดเอาไปอยู่โรงพยาบาลไหนมาเออไปอยู่โรงพยาบาลไหนมาเนี่ยโอ้ยจริงเหรอตั้งนานแล้วแต่ไปแวะร้านเหล้าเลยเมาค้างเลยไม่ได้ไปไหนร้านเหล้าที่ไหนวะร้านเหล้าที่ไหนร้านคุณต้าไงเอาเหรอเอาเอาเหรอเปิดแล้วเหรอใหม่ลืมเปิดแล้วเหรอใช่เปิดตั้งแต่เมื่อวานเอาแล้วเป็นไงบ้างท้องร่วงหายยังโอ้ยหายแล้วแล้วสั่งยาผมไม่ได้เป็นอะไรมาแค่ท้องเสียแต่ต่อไปบอกผมรถชนผมงงเลยใครจะชนผมเนี่ยเออก็รู้อยู่ว่าท้องเสียกินปลาด้วยกันก็รู้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นด่านตำรวจแล้วมั้งฮะเดี๋ยวด่านตำรวจมันตั้งอยู่ตรงนี้ไม่น่าใช่โคตรเท่ไปเต้นอะไรบิดกันไหมไปเต้นเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ต้องสมัครงานเออลืมใช่โอ้โหพี่แชมป์ใช่ทำงานวันแรกครูตวยไปทำงานไหมครูตวยนี่เขาตกงานโอ้ยเบื่อมุกนี้เหลือเกินไปฮึบไปด้วยพี่เอาชิบหายแล้วพี่เฮ้ยผิดทางเดี๋ยวผมขับล้างให้ก่อนลูกพี่วิ่งเลยไม่ทันแล้วนี่ไปเปียวอะไรพี่อ้าวมาแล้วเยี่ยมมาแล้วเอ้าเฮ้ยรถไฟหายถ้าพี่จะโดดเอาพี่นะฮะครั้งแรกที่เราวิ่งตามรถไฟฮะระวังตกนะเว้ยเฮ้ยสูงมากมากเลยเนี่ยขาหักพี่ขาไม่หักจะตายเอาดิใช่ใช่ตายแล้วเกิดไม่ได้เลยพี่ทำไมเออใช่รีบลงลิฟต์ไปลิฟต์นี่คือนอนหรือเปล่านั่นสลีปนั่นสลีป
นั่นจะเป็นอะไรพี่เออทางไหนวะเออสวัสดีครับคุณอมเออสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมเฮ้ยพี่เฮ้ยเฮ้ยคุณพี่เฮ้ยไหมเฮ้ยคุณแชมป์เฮ้ยวันนี้ไม่เจอกันนานโอ้โหเฮ้ยไม่เจอกันนานนมโตเป็นกองเลยเนี่ยเออหมายถึงเหมยหรือเปล่าครับเออเออจิ้มหายละอ่ะมาคุยยาวไกลๆหน่อยไกลหน่อยคุณพี่มาดิเฮ้ยมาอยู่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเหมยตุงเฮ้ยผมถามเล่นหน่อยดิอะไรครับเหมยเหมยนี่คือทำไมเขานมใหญ่จังอ่ะยังคุณน่ารักมากเลยด้วยก็นวดทุกวันครับนวดทุกวันโอ้ยผมก็ชอบนมผมก็ชอบนมเดี๋ยวผมเลี้ยงเดี๋ยวผมมาเซเว่นเฮ้ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงคุณเหมยครับค่ะโอ้ยแค่ฟังเสียงกูก็รู้สึกดีละเขาคือถึงแล้วไรอย่างนั้นเดี๋ยวคุณพี่ครับคุณพี่ครับผมถามเลยหน่อยดิครับเนี่ยอันนี้คืออะไรครับอ๋อเป็นสติกเกอร์ครับผมอ๋อโอเคครับไปกันเถอะครับอย่าลืมดิวันนี้ต้องทำอะไรก่อนอย่าลืมเออใช่ใช่ผมต้องสมัครงานเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอใบสมัครด่วนๆขอแบบฟอร์มเลยขอใบสมัครครับผมนะจะเอาอะไรครับผมใบสมัครครับสามคนครับใบสมัครสี่เฟี้ยวแล้วก็มีเฟิร์สครับแล้วก็มีวิชแชมป์เขารอแป๊บนึงนะครับครับครับรอแป๊บนึงรอแป๊บสองไม่ได้หรอเป็นไงบ้างครับชีวิตคู่รักของคุณเป็นไงบ้างครับก็ดีครับก็ดีเลยครับเราเมื่อคืนได้อะไรกันหรือเปล่าครับเนี่ยเฮ้ยอย่าเอาเดี๋ยวเราก็บอกเขาไปดีอย่าเอาคุณไปบอกเขาด้วยโอ้สุดยอดมากผมพูดเล่นๆพี่เนี่ยก็บอกแล้วคุณเหมยครับกลับมาตอนไหนครับเนี่ยจากโลกนู้นนะครับนั่นสิกลับมาตอนไหนนะเอ้าใบสมัครมาแล้วค่ะโอเคครับจังครับมาเลยนะเอ้าว่าไงครับคุณใบสวัสดีครับไม่ทราบว่าวันนี้กินข้าวหรือยังครับเนี่ยเขากินไม่ได้ครับเขาไม่มีปากครับใช่น่าจะใช่ครับดูดิเฮ้ยนี่ไงเขาตอบอะไรยาวเนี่ยเขาบอกว่ายังจะตอบเป็นการพยักหน้าเหรอเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะขออ่านคุณบ่าวครับชื่อหัวยังครับชื่อเล่นให้ทุกคนบอกข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมโอเคผมขอบอกก่อนนะครับผมชื่อนายธนพลชะแลมนงนุชครับชื่อเล่นชื่อแชมป์ครับเกิดวันที่28ธันวาคม2542ครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับผมครับส่งไปฟอร์มก่อนว่าอะไรบ้างเลยนะครับเปิดก่อนเลยกูเคิร์ชให้บอกชื่อนามสกุลไปบอกเขาตรงนู้นดีบ้าเฮ้ยชื่อมาบอกใกล้ๆหน่อยครับผมชื่อนายดนัยอินสมชื่อเล่นนายเฟิร์สบัตรขาดลำกล้องวันเกิดวันที่ไอ้27เออโอเคครับผมเออก็27ตุลาคมโอเคได้แล้วครับผมระบบก็เลยครับอะไรเนี่ยน่าจะมีแค่นี้เลยฮะโอเคครับแค่นี้ถอยเลยครับไม่ช้าเพราะว่าถ้าผมต้องเอาใบเปลี่ยนชื่อได้พี่ผมเปลี่ยนชื่อมาห้าชื่อแล้วเอาจริงดิเอาชื่อล่าสุดดิไม่เป็นไรเอาชื่อล่าสุดได้ฮะชื่อธนกรพามานัทฮะนี่นี่นี่คุณเหมยครับคุณเหมยผมให้ไก่เล่นชื่อเฟียวครับให้ไก่ครับผมเอ้าเกิดวันที่21พฤษภาคมบ้าเกิดพฤษภาคมอ๋อเกิดก็อย่างเดียวกับผมต้องอย่างผมใช่เหรอฮะใช่เอ้ยพี่จำผมเกิดกับวันเดียวกับโอมเลยฮะจริงอ่ะใช่ครับผมใช่โอ้เอ้ยแสดงว่าเป็นพี่น้องกันเหรอไม่ใช่ใช่แค่เกิดวันเดียวกันเฉยๆต้องคืนใบส่งแบบโอเคครับผมนี่คือ3คนนี้ส่งให้พนักงานเลยเสร็จแล้วนะครับผมเริ่มทำงานได้ตอนไหนครับเนี่ยหรือว่าพรุ่งนี้ครับหรือยังไงพรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้ครับผมเย่ทำงานพี่แชมป์ครับว่าขอคุยกับคุณพีมันหนึ่งว่าคุยเลยคุณพีครับอะไรครับคุณเฟิร์สถามจริงครับคุณใช้สมองหรือส้นเท้าในการซื้อคอมของบริษัทเนี้ยไปถามไอ้ใบครับไอ้ใบซื้อเหรอครับพอดีมันไม่มีพนักงานป้าไม่เกี่ยวแล้วใครใช่ใครซื้อใช่ไหมแชมป์ผมตังให้คนใบ700,000ใช่ไหมแชมป์ว่าผมอยากคุยกับคนพีเลยเอาคุยสิโอ้ผมเป็นเน็ตไอดอลพีวันนี้ไหนพีวันนี้ไหนพีวันนี้ไหนวันนี้จุ๊บอะไรครับเฮ้ยคบกันตอนไหนวะเนี่ยไม่ยอมบอกเลยอุ้ยจนจะได้ลูกแล้วเนี่ยไม่ใช่เหรอแบ่งมั้งดิลูกอะไรลูกปืนเฮ้ยเพื่อนกันใช่ไหมเพื่อนกันต้องแบ่งกันดิโถเอองั้นเอาตังค์มาแบ่งหน่อยสักหมดบ้านลุงสันดินเลยโอเคไม่มีอะไรฮะหมดแล้วไม่มีแล้วฮะอย่างนี้ก็ได้งั้นขอไปดีกว่าวันนี้คุณเหมยครับขอลาก่อนค่ะคุณเหมยโสดหรือเปล่าครับเนี่ยไม่โสดค่ะเออใช่พี่แชมป์เฮ้ยพี่แชมป์
ดักดักตีพีเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเอ้ยผมมียามนะผมมียามอยู่ตรงนี้ก่อนเราอยู่ตรงนี้ก่อนรอก่อนสวัสดีครับคุณเบียร์ครับเฮ้ยครับออกมาตั้งแต่เช้านะครับคุณแชมป์นี่มันเช้าเหรอวะเช้าเช้าครับผมตื่นแล้วปกตินี่คุณนอนที่ไหนครับเนี่ยปกตินี่นอนนี่เลยครับฮะเสร็จงานแล้วก็นอนนี่เลยผมอ่ะเก้าอี้เนี่ยเลยครับใช่ถ้าจะบ้าตายแล้วมันเป็นโซฟาผมสามารถนอนได้นะอ๋อครับเอาแล้วไปไหนมาครับไปดูลุงชนิดนะครับอาการก็ไม่ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับใช่ครับโอ้ก็รีบๆให้หายไว้นะครับเอายายัดปากลุงเลยโหดร้ายมากเลยโหดร้ายก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมทำแทนก่อนครับทำแทนทำอะไรครับทำหน้าที่ครับเป็นนายกแทนก่อนครับอ๋อให้ดูว่าทำอะไรวะแล้วถ้างั้นก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวขอให้ลุงหายไว้นะครับเดี๋ยวก็มาปฏิบัติหน้าที่นะครับมันจะหายเร็วขนาดนั้นเลยครับคนไม่ใช่ซอมบี้ใช่น่าจะไว้อยู่นะครับกินข้าวเยอะครับลุงกินข้าวไม่ได้ครับลุงเขาท้องเสียใช่เขากินแต่พวกอาหารที่มันเบาๆครับอ๋ออาหารเบานี่อาหารว่างใช่ไหมพี่ไม่มีอะไรเด็ดขาดเลยไม่ใช่อย่างเช่นจานเปล่าใช่ไหมครับใช่ครับมันเบาๆจะบ้าอะไรครับหมายถึงพวกโจ๊กหรืออะไรอย่างนี้ครับผมโอเคครับใช่ถ้างั้นเดี๋ยวผมจะรีบมารายงานนะครับว่าลุงหายตอนไหนนะครับได้ครับผมขอบคุณมากครับครับพี่ชายครับถ้าว่ากินคุณแชมป์ครับวันนี้ผมพาไปเที่ยวครับครับกินไหมครับเผื่อคุณหิวขอบคุณมากครับนี่คืออะไรครับเนี่ยคือโจ๊กครับโจ๊กต้องใส่ไข่ไม่ใช่เลยครับอันนี้โจ๊กธรรมดาครับไม่ใส่ไข่ไม่แสดงว่าไม่พิเศษใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้ยโอเคครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับพี่แชมป์เอาว่าพี่ถามผมใช่ไหมว่าคุณต้าเขาเปิดหรือยังเดี๋ยววันนี้ผมพาไปพี่วันไหนเฮ้ยนี่แหละค่อยไปพรุ่งนี้เรื่องงานไปวันนี้แหละพี่พรุ่งนี้ดูดิมันข้ามแล้วอีกบ้างบอกให้พรุ่งนี้มันข้ามแล้วโถยจะตบดิ้นเลยเฟิร์นแล้วรู้เหรอว่าคุยอะไรกันจะบ้าตายอ่ะผมพาคุยอะไรกันนะเอ้าแกไม่รู้แล้วจะมั่วซั่วไปคุยที่บ้านไม่ใช่ผมรู้คุณแชมป์ครับพาคุณเฟี้ยวไปโรงพยาบาลก็ได้นะไม่ผมรู้ว่าเขาคุยอะไรกันเขาคุยเรื่องงานพรุ่งนี้ต้องมาพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่เขาบอกให้ทำงานวันนี้ใช่ใช่คุณแชมป์ดูหน้าคุณเฟี้ยวดีซีดเลยเนี่ยไปโดนอะไรมาเนี่ยเขาน่าจะโดนต่อยมาครับเดี๋ยวมาโอเคไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้านะใช่ตั้งแต่เช้าเลยพี่ใช่พี่แต่พี่แชมป์ชอบตื่นบ่ายอ่ะเสือกไปอ่ะพี่เผือกเอาพี่โอ้โอ้เฮ้ยรถไฟผิดรางไปแล้วเด้อวันนี้ต้องเดินกลับบ้านกันใช่ไหมใช่นี่มันสองรอบแล้วเนี่ยโอ้ยอย่าพยายามพี่ออกกำลังกายพี่ฟิตเนสไม่อย่าพยายามเบียดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตกโอเคอยู่เนาะโอเคพี่พวกเราต่อให้ตกพวกเราก็ไม่ตายลุงแซนดิสช่วยเราได้อยู่ละเฮ้ยลุงแซนดิสเขาไม่ค่อยมีพลังแล้วนี่โอ้ยพี่แชมป์โอ้ยถึงไหนแล้วพี่ถึงนี่แล้วถึงบ้านโอ้ยถึงนี่มันนี่ไงพี่มันนี่ผมไปซื้อไวอาก้าให้ลุงไหมจะได้ลุงเขาจะได้คึกมีพลังอีกครั้งนึงใจก็พูดไปไปนอนไปเลยพี่นอนกันนอนกันดูลุงก่อนนะฮะเหลืองโอเคลุงเขานอนอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งครับฝันดีครับลุงฝากเนื้อ2ตอนไปโอ้ยอย่างนอนแล้วนอนแล้วพี่ชายผมนอนนะเจอกันฝันดีพรุ่งนี้เจอกันเช้าปลุกพี่ด้วยง่วงเฮ้ยเป็นอะไรของแกวะเนี่ยเพิ่มมันนอนละเมอโอ้ยพี่แชมป์เฮ้ยว่าดีวันเนี้ยผมว่าน้ำท่วมแน่เลยพี่ทำไมอ่ะโหพี่ปกติพี่จะซ้อมตายวันนี้พี่ไม่ได้ซ้อมตายพี่ซ้อมเกิดซ้อมเกิดเอ้าเฮ้ยลงมาดิโอ้ยกระจกแล้วนะโอ้ยลงมาโอ้แกอย่าไปนอนข้างบนมากดิมันนั่นแหละโอ้ยมาไม่ใช่มาดูลุงดิอ่ะดูลุงเฮ้ยวันนี้ต้องทำงานไม่ใช่เหรอใช่รีบดูลุงไว้หน่อยพี่ช้ำลุงไม่ค่อยสบายแชมป์ลุงก็ค่อยยังชั่วแล้วนะแต่ว่าหมอบอกว่าต้องกินยาสูตรพิเศษถึงจะหายขาด
ดี๋ยวไอ้พวกไอ้เอิร์ธแล้วก็ไอ้เลดจะต้องชดใช้ลุงเป็นอะไรฮะเป็นสายันสัญญาแล้วสันติบาลแดงปุ๊บจะบ้าแล้วขำลุงขำนายเปียวเยอะครับลุงไปโชคดีครับลุงนอนสบายดีลุงโชคไม่ดีลุงเขาเรียกว่าอันลักกี้โชคไม่ดีอ๋อโชคไม่ดีอันลักกี้ใช่ลักกี้นี่คล้ายๆว่าพวกไม่มีที่จะเอาใช่ไหมอ๋อลักปี้อันนั้นมันลักปี้ลักปี้เฮ้ยพูดถึงพี่เฮ้ยไม่ใช่เราไปงานวิ่งวันแรกของเราเนี่ยพูดจะเที่ยงแล้วด้วยเร็วโอ้จะเที่ยงแล้วอีกไม่น่าจะบ่ายแล้วพี่จะเที่ยงบ้าเลยวะเนี่ยนี่เพิ่ง7 โมงเช้าหรือ8 โมงเช้าอ่ะเปล่าพี่ตอนนี้ท้องผมไม่เริ่มเที่ยงแล้วพี่หิวข้าวข้าวมึงกระเพาะผมมี3 เวลาพี่เดี๋ยวเราค่อยกินข้าวเที่ยงด้วยกันวันนี้โอ้มียงมียาโอ้ยมียาสวัสดีครับคุณอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนี่สวัสดีโยสวัสดีครับคุณพีครับสวัสดีครับคุณเหมยสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับวันนี้มีงานอะไรผมทำปะครับเนี่ยอ๋อเป้ไปถามพนักงานไอ้หน้าบึ้งแล้วครับไม่ใช่หน้าบึ้งไอ้ใบครับไอ้ใบครับเฮ้ยไม่ใช่คุณบาวครับเออใช่ใช่ผมขอกระดาษหน่อยครับกับสำหรับการทำงานทำแบบเดิมไหมครับคุณพีแบบเดิมครับทำเงี้ยชีตังเมเลยครับไม่ใช่ว่าทำไมเขาถึงใบพี่เออช่างมันเถอะคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันทุกคนใช่ใช่เขาอาจจะแบบพูดไม่ได้อะไรเงี้ยนั่นลงสามพี่ผมลิ้นไก่สั้นลิ้นไก่สั้นนั้นก็ตัดลิ้นคุณไปให้คุณบาวดีครับเออโอเคไปเฮ้ยทุกคนเขาที่ดีวะครับที่พี่นี่พี่จองตัวแรกไม่สเปคคอมมันก็เหมือนกันหมดแหละกากากอ่ะพี่แชมป์เล่นที่บ้านครับว่าพี่แชมป์อย่าลอกกันบ้านผมนะเออได้ท่านต้องไหนจูนกันคุณอมครับครับผมหิวอ่ะมีข้าวเป็นไงบ้างครับสเปคคอมดีไหมครับโอ้ลื่นหัวเปิดช้ามากเลยครับพี่แชมป์โอ้โหพี่ผมเล่นเกมไมค์คราฟต์พวกมันเลยพี่บ้าเหรอเขาให้ทำงานนี่บ้าโอ้ยพี่เดี๋ยวเล่นอ่ะเดี๋ยวพึ่งหลบมาพี่ให้เงินด้วยนะครับถ้าทำเสร็จแล้วอ๋อครับเดี๋ยวอุ้ยเป็นไงบ้างทุกคนทำงานเฮ้ยเดี๋ยวครับนี่มันอะไรครับเนี่ยอะไรฮะพี่มาเลยนี่มันอะไรเนี่ยกินข้าวหรือยังครับอะไรเนี่ยเอาคุณบ้าไปเอาไปเปลี่ยนเอาไปเปลี่ยนเปลี่ยนแฟ้มงานนี้เลยเร็วๆคุณใบเอกสารคุณรวมครับครับผมมีอาหารที่บริษัทไหมฮะในตัวผมก็ยังมีเหลืออยู่เดี๋ยวผมแบ่งให้แล้วกันนะครับเอ้าเอกสารหายพวกผมมาจากบ้านยังไม่ได้กินข้าวเลยได้ทำไหมครับอย่างงานคุณเบ้าเอกสารได้เอามาไหมอย่าบอกว่าลืมจิบพาร์ทงั้นผมเล่นเกมไหมครับรอได้ไหมฮะงั้นช่วยเคลียร์ขยะในเครื่องด้วยนะครับพอดีว่าจะไปใช้ไม่ใช่ครับเอาแต่เบคครับพี่เวอร์ชันอะไรพี่เวอร์ชันอะไรเวอร์ชัน 1.12.1 เดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวคุณพีครับครับผมขอเดือนนะครับเดือนหน้าเปลี่ยนสเปคคอมให้พวกผมเดือนอ๋อได้ถ้าอยากเห็นความรุ่งเรืองของบริษัทคุณตื่นแล้วเปลี่ยนเดี๋ยวนี้คุณต้องไปกับผมนะผมซื้อคอมไม่เป็นโอ้เดี๋ยวจัดให้เลยจะไม่ทำงบไม่เกินแสนโอ้ผมจัดให้ร้านนึงต้องลดเงินเดือนนะไม่ลดดิครับไม่ลดเงินเดือนสิไม่ฮะไม่ฮะเฮ้ยเราใจปั๊มไม่ใช่เวอร์ชันอะไรพี่ผมกำลังเข้าพี่เข้าเวอร์ชัน 1.12.1 เฮ้ยคุณพี่โอ้ยเวอร์ชันเบต้าทดสอบอุปกรณ์ว่ามันใช้ดีไหมตอนเนี้ยเฮ้ยพี่เข้าไอ้นี่นะเข้าในเซิร์ฟไฮพิกเซลโอเคพี่ผมกำลังเข้าไฮพิกเซลอยู่พี่เดี๋ยวพี่มาดวลกันหนึ่งพี่มานี่ดูเอลเปล่าดูเอลโอ้ดูเอลเฮ้ยอย่าดิโทรเอ้าจิตตะคิดอยู่ใจเย็นเดี๋ยวผมกำลังจิตตะผมนอนห้องไหนพี่ห้องไหนเนี่ยห้องไหนห้องเหรอห้องไหนพี่ห้องแรกนะห้องแรกห้องแรกปาร์ตี้ปาร์ตี้อยู่ชื่อตัวละครชื่ออะไรเคพี่ฮะเคพี่ปาร์ตี้พี่อ่ะเอ้ยชื่อตัวละครพี่เคชแนลอ้าวเหรอใช่อ่ะเพิ่งรู้ตัวพี่บ้าพี่ชื่อแชมเปี้ยนอ้าวแชมเปี้ยนเปลี่ยนกันได้พี่เอาไปมาเริ่มเข้าเริ่มสู้มาพี่โดนกันโดนผมโดนมอคิกแล้วพี่ผมโดนมอคิกแล้วเอาดิจิตคิกไว้โดนโอ้ยแพ้เลยว่ะโอ้ตายโอ้ยผมมาแพ้พี่คุณพีครับครับผมอยากทำงานแล้วครับเนี่ยสรุปยังไงฮะวันนี้ช่วยรีคอมทุกเครื่องให้หน่อยครับโอเคฮะจะไปเปลี่ยนสเปคคอมครับตามที่คุณเฟิร์สขอมาครับเปลี่ยนทำไมครับอันนี้ก็ดีอยู่แล้วนะครับเนี่ยดีโคตรเลยเดี๋ยวคุณพีครับเครื่องนี้เมาส์ไม่มีครับผม
โอ้น่าจะมีแมวขโมยนะครับแมวเมาไม่มีครับหรือว่าลืมซื้อลืมน่าจะมีอ๋อในตัวผมมีในตัวผมมีทุกคนเรื่องงานแล้วโอเคไปไปถ้างั้นไป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 พี่แชมป์พี่แชมป์วันนี้ผมอยากไปนั่นนะพี่มันเมื่อยๆไหนขับใช่ไหมหาอะไรดื่มกันดีกว่าหาอะไรดื่มพี่แชมป์งั้นวันนี้เลิกกันก่อนแค่นี้ก็ได้ครับผมเลิกกันมาใหม่นะพวกเราเพิ่งคบกันนะเฮ้ยเดี๋ยวจะเย็นเฮ้ยคุณไม่เหลือครับไม่เหลือเราไม่เจอกันนานเราไปดื่มเลยสักด้วยกันไหมทั้งหมดนี่เลยเฮ้ยผมอยากไปผมอยากไปยกเว้นเมียนะห้ามพกเมียมานะฮะสรุปยังไงเนี่ยมานะเอ้ยตัวเองค่ะหลับในเหรอเดี๋ยวเขามานะกลับบ้านไปก่อนเลยค่ะไปด้วยไม่ได้เหรอเฮ้ยไปด้วยไม่ได้เฮ้ยไม่ได้ไปด้วยก็ดีครับไปด้วยก็ดีครับไปเลยฮะที่จริงไม่อยากให้ฝืนไปฮะมันเนาะคนหลับนั่นเองก็ไม่อยากไปจะบ้าแล้วเราจะได้ซื้อเอ้ยไม่ใช่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 เออว่าพี่ผู้หญิงคนเดียวผู้ชายทั้งหมดเลยพี่โอ้โหต้องให้เมียผมกลับบ้านนะคุณแชมป์เฟี้ยวๆไม่ดีผู้หญิงอันตรายอะไรพี่อะไรพี่เฮ้ยเฟิร์สไปนู่นเฟิร์สไปนู่นวันนี้พี่วันนี้จับลงแขกเลยใช่ใช่ใช่โอ้โหเอาให้หนักพี่ไม่รู้หรอกไปถ้างั้นไปกันเถอะครับผมคุยอะไรกันครับโอเคอะไรมาอยากกินกล้วยแขกเป็นอะไรอินเดียมั้งเนี่ยอ๋อเดี๋ยวผมซื้อให้ครับเอากี่หวีเอากี่ถุงดีกี่ถุงสิครับเอากี่ถุงไปพี่ชายไปโอ้ระบาดคอที่นี่เห็นยามาน้ำเดินโอ้โหแค่ยามก็ไม่เว้นนะครับเนี่ยเอ้าแล้วเมียคุณไม่มาเหรอชิบหายเดี๋ยวผมไปรับแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปรับเอามาเร็วมาเร็วมาเร็วคุณเบียร์ครับไปไหนครับเนี่ยเอาจะไปไหนครับผมจะไปดื่มผับของคุณใต้เฮ้ยเดี๋ยวทำไมคุณทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้ตรงนี้ผมกำลังหน้าตามองๆอยู่มองๆโอเคเฮ้ยผมอยากไปแล้วผมไม่เคยไปเลยไปเดี๋ยวกันในฐานะนักเรียนเก่าเดี๋ยววันนี้จะสอนอะไรให้ว่าไนท์ขับมันเป็นยังไงเฮ้ยคืออะไรโหอยากโหโหเดี๋ยวนี่มันอะไรเป็นนกตัวเป็นโตนอ๋อสุดยอดเลยเดี๋ยวคืออะไรหรอไม่รู้เหมือนกันมันคือหมอลำมันคือหมอลำครับคุณต้าครับคุณต้าครับอะไรวันนี้ผมพาแขกมาเหมาร้านนี่เปิดแล้วเหรอเนี่ยอันนี้ปิดแล้วผมจ่ายตังค์ครับเพื่อเปิดอีกอ๋อโอเคเปิดนะครับเอาไปผมเปิดยากจังวะผมจ่ายไปแล้วสวัสดีครับคุณเพ็งก่อนครับสวัสดีครับคุณคนอายุถึง18ยังครับเนี่ยโอ้ยเลยแล้วครับผมนี่จะ80แล้วครับเลยครับครับผมเข้าบ้านพักคนชราได้แล้วเนี่ยไปไหนดีอ่ะไปไหนดีครับแนะนำผมได้ไหมครับคุณพี่แชมป์พี่แชมป์มานี่ที่นั่งกันเลยครับเราไปนั่งตรงนี้กันก่อนแชมป์มานี่มีแชมป์มานี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แชมป์มานี่มานี่พี่มานี่ไหนมานี่เหรอไหนตรงนี้แล้วตามมานี่ก่อนกูตรงนี้นะก็ได้มานี่มานี่ก่อนลูกพี่คุณแชมป์ครับเมียนี่ดูผมพี่แชมป์มานี่พี่แชมป์มานี่นั่งตรงนี้โอ้โหคุยตี้โอ้สุดยอดเปย์โปยตรงนี้ใช่ไหมโอเคพี่แชมป์ฮะตามมานี่พี่เดี๋ยวผมพาไปดูของที่ผมถูกใจเฮ้ยโอ้นี่มันคุยตี้นะแชมป์อยากดื่มอะไรไหมครับนี่กูตาฝาดป่ะวะเนี่ยยังใส่เปอ๋ออันนี้ฝาแฝดกันครับฝาแฝดกันครับเฮ้ยเดี๋ยวเยอะเอ้ยโยนตังค์ทำไมอ่ะเอ้ยผมโยนด้วยเฮ้ยผมใส่เปครับถ้างั้นต้องการกินอะไรนะครับเฮ้ยนายหลับไหนเหรอต้องการกินเหล้าก็ได้ครับเจ๊ครับจัดมา2แก้วครับได้ครับผมโอ้โหโยนข้ามหน้าด้วยคุณเหมยเอาไหมทุกคนขอสั่งผมขอสั่งบ้างสิน้องครับครับขอน้องเปล่าครับน้องครับเดี๋ยวเจ๊เขาชื่ออะไรครับเนี่ยอ๋อเจ๊เขาชื่อพี่ตุ๊ซี่ครับชื่อตุ๊ซี่เหรอครับตุ๊ซี่เอาดีๆฮะชื่อเขาชื่ออะไรฮะเนี่ยดินซี่ไม่ใช่ฮะฉายาเก่าครับดินฉายาเก่าชื่อตุ๊ซี่ครับพี่ตุ๊ซี่เนี่ยอยากได้มั้งครับพี่แชมป์ได้มั้งครับน้องครับว่าแล้ววันนี้มันอัดไปนั่งโต๊ะแบบเป็นโต๊ะกลมมั้ยพี่ได้ทุกคนวันนี้เต็มที่นะเดี๋ยวผมเลี้ยงโอ้ยไม่ได้เจอกันนานหมดหยุดงานเย้บอกผมแชมป์ตัวนี้พี่ตัวไหนตัวนี้เหรอบอยครับคุณดิมครับมาตัวนี้ทีขอสั่งอาหารหน่อยเอ้ยเบาลุกให้ผู้หญิงนั่งดิผู้หญิงครับเดี๋ยวคุณโอเคครับดีครับผมอะไรเฮ้ยก็ไม่ดีเรามานั่งตัวนี้กันเถอะคุณดิมครับสั่งอาหารนะอะไรวะสรุปแพ้ผมแพ้ครับผมเอาเอ็นข้อไก่ทอดกุ้งแช่น้ำปลา40ดีกรี2กลมครับผม
เดี๋ยวไปครับผมเฮ้ยคนเฟี้ยวคนเฟี้ยวใจเย็นอะไรเปล่าเปล่าผมเมาเด็กเสิร์ฟครับพนักงานครับผมผมขอกะหรี่ป๊อปหวานหวานกะหรี่ด้วยไปเฮ้ยได้ครับผมเฮ้ยเฟี้ยวเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สว่าไงพี่ถามหน่อยที่นี่มันเป็นที่ไหนวะเนี่ยมันก็เป็นตามชื่อฮะผับไนท์คลับผมว่ามันน่าจะเป็นโรงอาหารนะมีโคโยตี้โรงอาหารแจมมานี่พี่มานี่มานี่แจมไปแจมไปแจมแจมไปเลยน้องท่านนี่ท่านท่านนี่นี่พี่แจมไปเลยน้องนี่เฟี้ยวเฟี้ยวมาดูนี่เดี๋ยวบอกให้เลยอะไรเฟิร์สพี่แชมป์นี่มานี่นี่อะไรนี่คือไอ้เขาเรียกของโอท็อปที่นี่เลยนะอุ้ยเท่าไหร่วะเนี่ย2,000คนซ้ายคนซ้ายนั่นเปี๊ยะนั่นเปี๊ยะเนื้อดี2,000ก็น่าสนใจว่ะโอ้ตัวอะไรไม่ได้แต่ผมจิ้งเงินลุงแซนดิสมาตีคนกลางไปแล้วพี่ไอ้บ้าไปจิ้งเงินลุงทำไมเออไปจิ้งทำไมลุงไม่สบายอยู่เฮ้ยเรายังไงวะเนี่ยเมาที่ทำงานผมก็ขโมยนั่นน่ะพี่นะเอางั้นเหรอที่พี่ทำมาเออนั้นเอามาเฮ้ยพูดอะไรอ่ะเปล่าไม่มีเลยเอายามาจับเลยอ๋อจะจับผมข้อหาเลยขโมยหนูจากที่ทำงานเนี่ยวันเด็กครับวันเด็กโต๊ะกลมไปเฮ้ยมีอะไรจะเล่าให้ฟังมีอะไรจะเล่าให้ฟังคนเงียบคุณพี่มานี่ทิ้งเมียไว้นู่นแหละมานี่ตัวเองเอ้ายังจะตามมาอีกคือผมจะบอกว่าไอธุรกิจแบบนี้มันรู้สึกว่ามันจะผิดกฎหมายไม่ใช่เหรอครับโอ้นี่จ่ายภาษีผ่านพี่ฮะผ่านนี่จ่ายภาษีแล้วจ่ายภาษีกับใครอ่ะจ่ายภาษีกับตำรวจครับผมตำรวจท้องที่เออแล้วไอคุณเพลงครับแล้วถามเลยคุณแซมเขาไปไหนครับนานมากไม่เจอคุณแซมเหรอครับคุณแซมเขาเดี๋ยวเขามาไม่ใช่เขาเดินทางมาหาโอ้ครับผมแล้วคือผมอยากจะบอกว่าธุรกิจนี่ไงพี่แชมป์คุณแซมมาแล้วพี่แบบนี้คือมันอ๋อแซมว่าไงเอ้าไปพูดปุ๊บมาปั๊บเลยว่ะสวัสดีครับคุณแซมอ้าวเฮ้ยแซมเพราะการเมาค้างเมื่อวานผมมาดื่มกับเขาอยู่คุณแซมอยากมาคนเดียวให้มาเป็นเพื่อนไม่เชื่อคุณแซมเคี้ยวอะไรในปากเอาออกก่อนดิคุณแซมแซมครับแซมแล้วทำไมเขาไม่พูดวะเฮ้ยไม่พูดแป๊บนึงไม่เขาเมาเขาเมาอะไรในปากเขาอะดูดิคุณแซมคลายออกมาสงสัยเขาจะไม่สบายนะฮะคุณแซมไม่แซมก็กินเหล้าใส่เขาหลับน่ะเขาแบบเขาไม่ค่อยสบายเราดื่มกันรอเขาดีกว่าเขาอาจจะกินเหล้าอะไรไม่มันเดี๋ยวผมบอกพนักงานไปดูแลเขาแป๊บนึงอะไรติดปากไม่รู้ผมพาเขากลับไปก่อนนะครับโอเคครับกลับไปดื่มต่อนั่งต่อคืออยากจะบอกว่ามันจะต้องอีกจะต้องจ่ายภาษีเฮ้ยอะไรเนี่ยเออถุงยางพี่เออถุงยางเอามาทำอะไรมันเป็นวัตถุไวไฟพี่เอาไว้ใส่ของใช่ไหมเดี๋ยวไปเอามาทางไหนเดี๋ยวผมบอกให้เอาบาปเอ้ยเอาบุญพี่ว่าก่อนคุณต้องใช้คุณมันเอาไว้เป็นเครื่องป้องกันเวลาแบบเรามีเพศสัมพันธ์กันแล้วเราจะไม่ท้องพี่โอ้ป้องกันโรคด้วยไม่ใช่เหรอใช่พี่ต่อให้เราแบบข่มขืนกันสัก 1,000 ครั้งต่อวันเรามีไอ้นี่เราก็ไม่ท้องกลัวโอ้ยนี่มันไม่ฉีกขาดหรอแต่ถ้ามันแตกอะทำไงอะใช่แต่ก็ซื้อใหม่ครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดคนเป็นโรคเอดส์ก็คือติดเลยนะคือทางที่ดีคือเราไม่ควรทำอะไรตอนนั้นถ้าเกิดยังไม่ถึงเวลาที่ควรดีกว่าไหมไม่เราควรไม่หาใครที่ผ่านมาสัก1,000คนเงี้ยเราไม่ควรคุณแชมป์ว่าครับว่าไงครับอันนี้มันกินได้ไหมเนี่ยได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวได้แต่ว่าผมขอพี่ผมกินอร่อยครับผมแนะนำราคาผมแนะนำราคาที่ดีสุดฮะมันน่ากินเหมือนขนมยังไงไม่รู้เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีครับได้ใจเย็นผมขอคนนี้ได้ไหมครับอ๋อผมขอเล่นได้ไหมครับเอ้ยผมนึกว่าขนมได้ครับดูราคาต้องจ่าย 3,000 อะไรนะครับ 3,000 ใช่ไหมครับผมเอ้าแล้วใครพูดวะเนี่ยโอเคได้ครับผมขอคนนี้ครับถัดไปครับสนใจลองชิมได้นะครับคุณเบียร์นี่ไม่ธรรมดาฮัลโหลคุณแซมครับว่าไงตัวเองเฮ้ออะไรวะคุณแซมหายละคุณแซมเฮ้ยพนักงานดูแลเขาอย่างเนี้ยพนักงานครับพนักงานทำงานยังไงผมจ่ายตั้งหลายบาทกลับไปนอนไปกี่บาทฮะกี่บาทผมโทร1,000เดียวมาดื่มแต่เมื่อวานก็เมาโชว์ซะแล้วโอ้ตายพันเดียวครับ1,000เดียวคุณแชมป์คุณแชมป์ดูพื้นที่นี่กระเบื้องที่นี่มันดูลายตามากนะ1,000เดียวครับ1,000เดียวเฮ้ย1,000เดียวอะไรวะ1,000เดียวใครขายวะเฮ้ยเปียวขายเฮ้ยโอ
โอ้ยผมซื้อคนนี้พันเดียวพันเดียวนะเล็กจะเอาหัวเพิร์ดฮะจะเอาเหรอเอาพี่คนนี้ผมจะเอาเนี่ยถูกซื้อเลยซื้อเลยเฮ้ยเอาไอ้นี่ได้ไหมไอ้บาวเนี่ยหน้ามุ่งพนักงานที่ไหนครับพนักงานเมาได้ไหมคนนี้ครับผมอยากสวีทกันเขาแบบน่ารักดีนะโอ้ตายแล้วฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะอ๋อโถเอ้ยเฮ้ยคุณแชมป์ครับใครเหรอ4,000ประมูลประมูลจ่ายตังค์แล้วก็ป้าบได้เลยเอ้ยทุกคนเงียบก่อนโอเคผมก็มีอารมณ์ผมมีความรู้สึกแล้วผมขอคนนึงดิได้ๆๆพี่เฮ้ยเดี๋ยวๆคุณแชมป์อะไรโผล่มาจากกางเกงอ่ะอ๋อเค้าเตรียมสายไม่ไหนครับเฮ้ยไปซื้อถุงยางดีกว่าไปเดี๋ยวๆๆเฮ้ยผมมีแล้วนี่ว่ะของผมเลือกไฟถูกหรือยังเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือต้องถามก่อนว่ามันมีกฎอะไรเปล่าการซื้อถุงยางเนี่ยอ๋อกฎมันแล้วแต่ว่ามันต้องอายุ18อัพแล้วคุณก็ต้องเลือกไซส์ที่ถูกกับของคุณอ้าวชิบหายแล้วผมอายุ17เฮ้ยซื้อไม่ได้อ่ะดิอ้าวผมซื้อไม่ได้ตำรวจครับคุณเพลงแนะนำวิธีการซื้อถุงยางหน่อยครับมันน่าอายนะครับผมไม่ใช่คนแบบนั้นด้วยก็จะซื้อก็ต้องมือล้วงเอามือล้วงไปข้างในฮะแล้วก็ลองวัดไซส์เอาเมื่อกี้เกิดที่อะไรขึ้นมาลูกครับผมอะไรถ้างั้นคุณวัดไซส์ผมหน่อยได้ไหมฮะโอ้เชนโอ้ยยันเลยไงโอ้ยยิ่งกว่าคอนโดล้วงเพลงกันนะคอนด้าเป็นไงบ้างเท่าไหร่โอ้ย5-9หรือ5-6เอาดี5-9มิลนะ5-9มิลเฮ้ยเราเอาปากไปเช็คดูดิเอาม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 าเช็คแล้วผมอมกันโอ้โหโอ้โหเป็นไงบ้างฮะ61นี่ขอถอนหน้าครับอันนี้เป็นไซส์งั้นซื้อ70เผื่อระยะไว้เดี๋ยวให้ตำรวจเขาแนะนำก่อนอะไรครับอันนี้เป็นไซส์มาตรฐานครับทุกคนสามารถใช้งานได้หมดไหนครับไซส์ไหนครับอ๋อเนี่ยอะไรฮะมาตรฐานเลยครับครับ52แต่ว่าผมว่าไม่เอาดีกว่าครับผมกลัวเป็นเอชครับผมรับไม่ได้ผมกลับบ้านเลยดีกว่าครับไปเฟี้ยวผมอายุไม่ถึงไปเฟิร์สผมอายุ17กลับกันเถอะผมอายุ17เอ้ยขอบคุณทุกคนมากโอ้ยเมาเต็มที่เฮ้ยนุ่งกังเลยโคตรสบายตู้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับทุกคนครับผมเจอกันพรุ่งนี้ครับคนนี้เล่นเกมมากเกินไปไหมคุณแชมป์ทำไมอ่ะเทเลเนอร์ไงเดินถอยหลังอ่ะคุณครับคุณครับเมียรอฮะเมียรออยู่นู่นครับอ๋อเอ้ยต้องขึ้นเตียงวันนี้ไปนอนไปเอ้ยคุณเลี้ยงกลับบ้านขอมอเตอร์ไซค์หน่อยครับผมอยากขี่มั่งแต่ละคนเมาหมดแล้วเดี๋ยวเมาหมดละป่ะพี่รู้สึกไม่ดีเลยว่ะผมก็รู้สึกไม่ดีผมอายุ17ไงผมอายุไม่ถึงไม่คืออยากจะผมไปด้วยผมเมาอ้าวผมอยากจะผมจ้างวินมอเตอร์ไซค์ขอไม่รับผมอ้าวอะไรคือพี่ว่ามันไม่ดีหรอกอย่าไปทำอย่างนี้เลยเนาะใช่มันไม่ดีพี่คือเราต้องมากับผู้ใหญ่หรือไม่ก็ต้องอายุถึงก่อนแต่พี่อายุถึงแล้วนะแต่พี่ว่าอายุ17ไงพี่ว่าพี่รักอายุไม่ถึงพี่รักเมียดีกว่าว่ะเออผมก็รักเมียผมก็มีเมียพี่ผมรักเมียดีกว่าใช่ถ้างั้นอย่าไปอีกเลยเนาะคุณพี่ไม่รักเมียพี่ใช่ไอ้แต่เขาพาเมียไปนะเฮ้ยมันก็ดีเหมือนกันนะผมก็ได้เมียเขาใจเย็นไปโอเคไปนอนเดี๋ยวดูลุงเดี๋ยวลุงเป็นไงบ้างคุณเบียร์ครับโอ้โหอะไรครับผมเมาเหรอครับเนี่ยพอดีเมาค้างให้หน่อยครับเมาค้างเลยใช่ครับฝันดีครับฝันดีฮะพวกเราคงไม่ได้ฝันแล้วล่ะมันเช้าล่ะตอนนี้เฮ้ยพี่เราเป็นคนชอบนอนเช้าไปผมไม่นอนดึกนะพี่แชมป์โอ้ยทำไมมันชุลมุนจังวะไม่ใช่ผมไม่นอนชุลมุนน้ำผึ้งมะนาวใช่ไหมแล้วมันชุ่มคอปะไม่ใช่พี่ต้องเข้าใจพี่คนมันเยอะพี่เวลาจะแบบพูดนู่นพูดนี่มันก็จะซ้อนกันพี่มันก็จะฟังไม่รู้เรื่องเมาอ่ะเมาเนี่ยตอนนี้มันลงแฟนนิดครับเอาสักกลมแม่ลงอ่ะว่าไงไปไหนมาทั้งคืนเลยฮะพ่อแกเนี่ยเอาลุงหายไปเลยครับเนี่ยทำธุระนิดหน่อยฮะเป็นหายแล้วสินี่แกเอ้ยเล่าเฮ้ยโอ้ยหวานหมาเอ้ยหวานหมูพวกผมไปทำโอทีมันนิดหน่อยฮะลุงครับถ้าลุงกินเหล้านี่ลุงจะเกิดอาการกำเริบอยู่ไหมครับเนี่ยเฮ้ยลุงหายแล้วบัดโถเฮ้ยเปรี้ยวมาดิข้าวช้าอร่อยคุณลุงเคยเป็นหนองไหนปะเคยดิบัดโถถามมาได้เอาคุณลุงเอาใครฮะยายประชุบเหรอเออใช่เฮ้ยยายประชุบเขาไม่เกิดใหม่แล้วไม่ใช่หรอเฮ้ยอย่าไปพูดถึงเขาเลยไปนอนไปพวกแกเดี๋ยวขอบตาดีดำฝันดีฮะฝันดีราตรีสวัสดิ์เด้ออันดีอันนุสวัสดิ์ฮะใช่อันนุสวัสดิ์ถูกต้องแล้วโมนอนเช้าอีกแล้วเหรอเนี่ย
นอนเฮ้ยนอนแล้วโอ้ยง่วงเฮ้ยเสียง